นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิเราเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์ทิรชานทั่วไปความแตกต่างกันอยู่ตรงไหนเอกลักษณ์ของมนุษย์อยู่ตรงไหนก็นักวิทยาศาสตร์เขามีสมมติฐานและมีความเห็นมีทฤษฎีมากมายว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้มนุษย์คือมนุษย์สูงกว่าสัตว์ทิรชานแต่วันนี้อาตมาก็จะขอพูดเฉพาะประเด็นหนึ่งอันนั้นก็คือ เรื่องความหมายสัตว์ทิรชานดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณ ส่วนมากอยู่เกิดไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็เอาตัวรอดได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ได้แล้ว แต่หลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตตามความต้องการของกายใจส่วนมนุษย์แล้วถึงแม้ว่า เรามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อปลอดสิ่งแวดล้อมปลอดภัยมันคงอยู่ในระดับหนึ่งเรายังต้องการความรู้สึกพิเศษอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทำมีความหมายในโลกปัจจุบันเรียกว่าเป็นยุคเสพติดก็ได้ฉันอาตมาเพิ่งกลับจากอเมริกาได้ดูสถิติคนอเมริกาที่ติดยาผิดกฎหมายก็เยอะมากติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นเหล้ากับบุหรี่ก็มากมายติดยานอนหลับติดยากลมประสาทติดยาที่เปลี่ยนอารมณ์มากมายปรากฏว่าในประเทศที่เจริญมากที่สุดทางด้านวัตถุคนไม่มียาเสพติดเปลี่ยนอารมณ์ระงับความรู้สึกบางอย่างได้เขาอยู่ไม่ได้นี่ก็เป็นความอ่อนแอของคนในยุคปัจจุบันอย่างหนึ่งและนอกจากนั้นแล้วหรือว่ารากเหง้าของปัญหาคือในชีวิตที่มุ่งที่ความเจริญทางวัตถุทางอาชีพมากเกินไป
ลึกๆจิตใจจะแห้งแล้งอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำจริงๆแล้วไม่มีความหมายอะไรความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทุกคนคงต้องยอมรับว่าสำคัญในศาสนาลัทธิส่วนใหญ่ลักษณะการสอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่จะออกในลักษณะว่าเราควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าทำหรือเป็นในสิ่งที่ศาสนาหรือทฤษฎีชื่นชมว่าควรเราก็จะได้รางวัลตายแล้วก็จะขึ้นสวรรค์เป็นต้นถ้าชอบอยู่หรือว่าอดไม่ได้ในสิ่งที่ว่าไม่ควรตายแล้วต้องรับผลคือตกนรกเป็นต้นจุดอ่อนของอริยธรรมตะวันตกคือไม่เคยมีการศึกษาอย่างเป็นระเบียบในธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์และจิตวิทยาในร้อยปีที่ผ่านมาก็ยังเพี้ยวเผินมากเพราะฉะนั้นการสอนในลักษณะว่าควรจะไม่ควรจะก็ยังแพร่หลายมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลในภาคปฏิบัตินอกจากคนทำให้คนส่วนใหญ่มองตัวเองในแง่ร้ายกี่ปีที่ไปเมืองนอกคุยกับพระสงฆ์ที่ทำงานทางการเผยแผ่ในโลกตะวันตกก็จะพูดเหมือนกันเกือบทุกครั้งว่าฝรั่งภาพพดข้างหน้าเชื่อมั่นในตัวเองแต่ภายในเนี่ยตรงกันข้าม และมักจะมองตัวเองในแง่ร้ายด้วยซ้ำไปว่าไม่ดีคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่สามารถจะเป็นคนที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะเป็น ในทางพุทธศาสนาเราเริ่มต้นกับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันและถือว่าอุดมการณ์ต่างๆนั้นก็มีไว้เพื่อเป็นเครื่องตรวจว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แต่ไม่เอาไว้เพื่อตัดสินตัวเองว่าไม่เก่งไม่ดียกตัวอย่างสมมติว่าเราว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบเป็นต้นเป้าหมายก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งฝั่งโน้นและที่เรากำลังว่ายน้ำอยู่ถ้าเรายกหัวคอยมองที่ต้นไม้ต้นนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนจะถึงแล้วหรือยังถึงแล้วหรือยังนั่นจะรู้สึกว่าไม่ถึงสักทีสองในการยกหัวขึ้นจะทำให้ว่ายน้ำไม่ค่อยดีทำให้ช้าลงนั้นโดยความเข้าใจว่าการยกหัวมองที่เป้าหมายเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงเป้าหมายเพราะนอกมาตรงกันข้ามหนึ่งจะทำให้เราท้อแท้ได้ง่ายเพราะรู้สึกว่าโอ้อีกไกลเราไปไม่ถึงสักทีระยะทางที่จะต้องเดินอีกไกลเหลือเกินสองในอาการยกหัวขึ้นมองที่เป้านั้นทำให้การกระทำในปัจจุบันผิดพลาด
วิธีที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรและเป็นอย่างไรก็คือว่าเราว่ายน้ำไปแล้วก็ยกหัวขึ้นเป็นระยะระยะเช็คดูว่าเป้าหมายยังอยู่ต่อหน้าแล้วหรือเปล่าถ้ายกหัวขึ้นเห็นว่าเราเอียงไปทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วคอยปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ว่ายน้ำตรงต่อเป้าหมายในทางพุทธธรรมก็เช่นเดียวกันเรามีเป้าหมายชีวิตว่าหรือว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่ให้มีเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงอันนี้มาพูดในทางลบพูดในทางบวกก็คือเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยความเป็นอิสระและความบริสุทธิ์ภายในถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาอันนี้ก็คือเทียบกับต้นไม้ที่อยู่ฝั่งโน้นในชีวิตประจำวันเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็ยกหัวขึ้นเป็นระยะระยะหรือว่าถอนออกมาดูว่าทุกวันนี้จิตใจของเราสูงขึ้นหรือต่ำลงสิ่งที่ทำทุกวันนี้กับเป้าหมายเรามันสอดคล้องกันได้ไหมหรือเราปลอบใจตัวเองว่ามีเป้าหมายสูงแต่ในชีวิตประจำวันการกระทำการพูดการคิดไปอีกทางหนึ่งต่างหากมันต้องสอดคล้องกันจึงจะดีนี่ถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตที่สูงยิ่งกว่าเป้าหมายทั้งโลกคือความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆนั้นผลที่เกิดทันทีมีรู้สึกว่าชีวิตมีแก่นสารชีวิตมีความหมายผลทางโลกเราก็ไม่ปฏิเสธถ้าเพื่อเกิดจากความเพียรพยายามที่ซื่อสัตย์สุจริตสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตทั้งท่านนามธรรมแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจเราลืมความเป็นมนุษย์ของตัวเองลืมว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งอยู่แล้วมันจะกลายเป็นเราวิ่งตามสิ่งที่เปราะบางสิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของชีวิตแล้วลึกๆจะมีความรู้สึกว่างเปล่าอ้างว้างว่าชีวิตแค่นี้เหรอพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาหมายความว่าผู้ที่กำหนดรู้ผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ในใจก็จะสำนึกว่าตัวเองขาดที่พึ่งต้องแสวงหาที่พึ่งในโลกปัจจุบันอะไรเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เอาเป็นที่พึ่งสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งน่าจะอยู่ที่ความเชื่อแต่คนที่เอาความเชื่อเป็นที่พึ่ง
มักจะเข้าใจว่าที่พึ่งอยู่ที่สิ่งที่เชื่อแต่ละศาสนาก็จะมีพระผู้เป็นเจ้ามั่งเป็นอาลามั่งถ้าคนสมัยนี้บางทีก็เอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์เอาอะไรสักอย่างที่ตัวเองเชื่อว่าดีว่าจะช่วยชีวิตเราได้เพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าดีเชื่อว่ามีพลังที่จะเราจะพึ่งได้จิตใจก็มีความสุขในระดับหนึ่งสบายใจทั้งพุทธธรรมเราสอนว่ามนุษย์หลอกตัวเองว่าความสุขเกิดจากสิ่งที่หรือผู้ที่เชื่อทฤษฎีที่เชื่อปัญญาที่เชื่อแต่ถ้าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นที่พึ่งก็คือตัวความเชื่อที่อยู่ในจิตใจถ้าจับหลักนี้ได้เราจะตอบได้คำถามว่าเอ๊ะทำไมคนฉลาดเขาเชื่อในเรื่องงมงายได้เห็นไหมเราดูความงมงายในส่วนต่างๆของโลกมันไม่ใช่ว่าความงมงายมันเป็นเรื่องของคนขาดการศึกษาขาดความฉลาดคนฉลาดมากๆยังเชื่อในสิ่งงมงายอย่างเลือเชื่อของคนที่ไม่เชื่อนี่ตอนที่อยู่อเมริกานี่ก็มีเรื่องที่ประกาศว่าโลกจะวินาศวันจะเป็นวันเสาร์ที่เมื่อเดือนที่แล้วคนก็เชื่อกันมากมีการคนมีการศึกษาก็เชื่อเหมือนกันดูลัทธิต่างๆที่ฟังแล้วแบบน่าตลกสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อที่มีการศึกษาระดับด็อกเตอร์ก็มีถ้าเราดูที่สิ่งที่เชื่อเราจะงงว่าเอ๊ะเขาเชื่อได้ยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจอีกอย่างว่าไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่เชื่อนี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อะไรก็ได้สิ่งที่ต้องการก็คือความสบายใจว่าตัวเองมีความเชื่อที่มันคงเป็นที่พึ่งทางใจแทนพุทธศาสนาก็ถือว่าการเอาความเชื่อเป็นที่พึ่งมีข้อบกพร่องหลายอย่างสำหรับพุทธศาสนาเราเรื่องความเชื่อเราไม่ปฏิเสธเพราะความเชื่อเป็นพลังในระบบการพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นความเชื่อจะช่วยให้เราเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคแต่เมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวถึงความอดทนนิดหน่อยก็มาสังเกตผู้หญิงหลายคนพอพูดคันสุดตัวเริ่มตั้งแต่พี่สาวตัวเองว่าตอนที่ยังไม่แต่งงานเป็นคนในสายตาของน้องซึ่งอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมก็ได้แต่ในสายตาของน้องเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ค่อยอดทนแต่พอพี่สาวแต่งงานมีลูกก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเพราะว่าพอมีลูกแล้วจำเป็นที่จะต้องอดทนไม่ใช่ความอดทนเกิดขึ้นเพราะมีลูกแต่ก่อนนานเนี่ยไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องอดทนไม่เห็นมีอะไรที่มีความหมายพอที่จะทำให้ต้องอดทนพอมีลูกแล้วลูกก็สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตจึงพร้อมที่จะอดทนในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกนั้นความอดทนเกิดขึ้นเพราะเห็นความหมายความสำคัญของความอดทนนั่นคือตัวศรัทธาตัวศรัทธาคือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำนั่นการนั่งสมาธิเราจะเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้เพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ
ตามหลักที่หลวงพ่อชาทั้งสั่งสอนว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำต้องคิดยังไงต้องมองยังไงต้องวางใจยังไงจึงจะสามารถปล่อยวางความขี้เกียจขี้คร้านต้นก็อยู่ที่ศรัทธาสิฮะคือไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดอย่างเดียวความฉลาดว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้บางทีถ้าเป็นแค่เหตุผลเราก็เฉยๆใช่มั้ยแต่เมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเชื่ออย่างนั้นก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติเพราะศรัทธาจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราควรจะได้ใช้ในการพัฒนาชีวิตในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ทรงกำชับอยู่เสมอว่าศรัทธาต้องทำงานพร้อมกับปัญญาปัญญาต้องคอยกำกับอยู่เพราะศรัทธาขาดปัญญาอาจจะกลายเป็นความงมงายหรือความป่าคลั่งศรัทธาไม่ค่อยรู้จักพอดีแต่ต้องมีปัญญาที่จะช่วยเราก็ใช้ความคิดและความคิดความพิจารณาด้วยปัญญาก็ยังมีส่วนเสริมศรัทธาให้เพิ่มมากขึ้นให้ข้อมูลไว้กับศรัทธาดังนั้นเราพิจารณาให้เห็นโทษของการไม่ฝึกจิตบ่อยๆพิจารณาคุณประโยชน์ของการฝึกจิตบ่อยๆศรัทธามันก็จะเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกที่ดีที่จะทำให้เราเพียรพยายามฝึกจิตได้ตลอดเนี่ยจะมีขึ้น